นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตะมันตีอิมัสสะปริยายัสสะอัตโธสาธายัจมันเตหิสกกัจจังธัมโมโสตโปตีติจากนี้ไปให้พากันนั่งสมาธิเอามือวางลงที่บนตักของตนเองทุกๆคนด้วยความเคารพการฟังธรรมสำหรับผู้ที่เคยได้ปฏิบัติมากับผู้ที่ยังไม่เคยได้ปฏิบัติเพิ่งจะมาปฏิบัติใหม่ก็อาจจะแตกต่างกันหรืออาจจะไม่ต่างกันเท่าไหร่สำหรับผู้ที่มาใหม่ก็มาด้วยศรัทธาเหมือนกันแต่สำหรับผู้ที่มาเก่าก็มาด้วยศรัทธาเหมือนกันเพราะฉะนั้นศรัทธาที่เราได้มาบวชชีพราหมณ์เพื่อตอบสนองพระคุณหลวงปู่ของพวกเราที่ท่านได้แนะนำสั่งสอนพวกเรามาไม่เห็นเจ็บความเด็ดเหนื่อยเมื่อยล้าก็ถือว่าเราเป็นผู้มีกตัญญูกตเวทิตาคุณกับหลวงปู่ของพวกเราถ้าไม่มีหลวงปู่พวกเราก็คงจะได้ไม่ได้มารวมกันมากมายอย่างนี้นี่พวกเรามาจากคนละทิศละทางทั่วประเทศไทยถือว่าปีนี้ดูต่างหูต่างตามากขึ้นกว่าเดิมไม่มีที่ว่างเลยยิ่งได้ฟังธรรมะก็ยิ่งขยายผลออกไปทุกคนเกิดมามีความทุกข์ก็อยากจะหนีจากทุกข์ไม่มีใครที่อยากจะอยู่กับความทุกข์เพราะฉะนั้นจึงได้พากันมาบวชชีพราหมณ์รักษาอุโบสถศีลนี่เป็นเรื่องศรัทธาถ้าเรามีศรัทธาการปฏิบัติของเราก็มีโอกาสที่จะทำให้จิตสงบเป็นสมาธิได้ง่ายถ้าจิตของเราได้เข้าสู่ความสงบด้วยความเพียรของเราเกิดขึ้นกับเราในขณะที่เราปฏิบัติเราก็จะมีความสุขอยู่กับธรรมะธรรมะที่เกิดขึ้นคำว่าความสงบเกิดขึ้นภายในจิตใจนั้นบางทีเราก็จะคิดว่าไปอยู่ในป่าในเขาลึกๆคนเดียวถึงจะเรียกว่าความสงบไม่มีใครไปรบกวนอันนั้นเป็นความคิดที่เราแสวงหาทำเป็นครั้งแรก
จริงๆแล้วถ้าเราปฏิบัติได้แล้วความสงบเมื่อเห็นความสงบอยู่ในป่าในที่วิเวกดวงปัญญาก็จะเกิดขึ้นขยายผลออกไปได้พิจารณาเรื่องความไม่เที่ยงในร่างกายสังขารธาตุขันธ์หรือความไม่เที่ยงในสุขในทุกข์ที่มีอยู่ในปัจจุบันคำว่าไม่เที่ยงอันนี้เป็นเรื่องที่เราปฏิบัติยังไม่ถึงก็อาจจะคิดไม่ถี่ถ้วนไม่ลึกซึ้งแต่ถ้าเราได้ประพฤติปฏิบัติแล้วเราก็จะคิดด้วยสติด้วยปัญญาของเราว่าความสงบนั้นสงบจากอะไรมั่งเราก็จะขยายผลออกไปความสงบในเบื้องต้นก็สงบปราศจากเสียงรบกวนที่ส่วนมากหลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านก็จะเข้าไปอยู่ในป่าไปทุดงกรรมฐานดังนี้ถึงเรียกว่าแสวงหาที่สงบเหมือนอย่างกับพระพุทธเจ้าของพวกเราและพระอรหันต์ทั้งหลายในสมัยข้างพุทธกาลก็แสวงหาสถานที่สงบเมื่อสงบในที่ป่าที่วิเวกก็จะเกิดสติปัญญามากขึ้นสติปัญญานั้นจะเกิดขึ้นรู้ทันต่อกิเลสทั้งหลายที่สัตว์โลกกำลังหลงอยู่รวมตัวเราเองก็มีอยู่อีกคนหนึ่งก็ไม่ต่างกับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นผู้ชายไม่ว่าจะเป็นคนแก่คนหนุ่มคนสาวเด็กเล็กก็จะตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสตกอยู่ใต้อำนาจของมารมารทั้งหลายเหล่านี้เข้ามารวมกันมันมาลุมเราผู้ปฏิบัติถ้าใครได้นั่งสมาธิหรือได้ภาวนาก็จะเห็นกิเลสของตนเองกิเลสมันเป็นลักษณะอย่างไรเราก็จะเห็นถ้ามันเกิดขึ้นมาทางราคะตัณหามันก็จะมีความกำหนัดยินดีมีความพอใจอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแต่ถ้ามันมาทางในร่างกายสังขารในขณะที่เราปฏิบัติมันก็จะเกิดนิวรณ์เข้ามาครอบงำจิตใจของเราให้ขุ่นมัวเศร้าหมองทำให้จิตไม่เบิกบานแจ่มใสเมื่อจิตไม่เบิกบานแจ่มใสนิวรณ์เข้ามาครอบงำแม้เราจะตั้งใจฟังธรรมะตั้งใจปฏิบัติธรรมก็เผลอสติลืมแม้แต่ภาวนาพุทโธพุทโธเนี่ยลมหายใจเข้าออกตัวนี้ก็ยังลืมนี่คือนิวรณ์มันเข้าครอบงำแล้วก็เกิดความสปงกดับในถ้าธรรมะเกิดขึ้นเนี่ย
มันจะไม่หลับจิตใจมันจะเบิกบานแจ่มใสสดชื่นอยู่ตลอดเวลาแล้วถ้าจิตของเราเข้าสู่ความสงบได้แล้วสามารถที่จะเอาชนะมารที่รอบข้างของเราหรือมารที่มีอยู่ภายในร่างกายสังขารของเราที่เราอาศัยอยู่ในปัจจุบันนี้คือร่างกายสังขารมารเกิดขึ้นจากสังขารที่เรียกว่าสังขารมารสังขารมารขยายออกไปมีมากมายแต่อันนั้นไม่ค่อยจะมีความรู้สึกในขณะที่เรามาปฏิบัติธรรมกันอย่างนี้มีความรู้สึกสภาวะเวทนามารทุกคนจะรู้จักเวทนามารก็มาจากสังขารมารทั้งที่เราอาศัยร่างกายสังขารอันนี้อยู่มาเป็นเวลายาวนานตั้งแต่เกิดบางคนก็มีอายุเป็นร้อยก็ยังทุกข์อยู่กับร่างกายสังขารอันนี้มากขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆตามการตามเวลานี่ถ้าเราได้พิจารณาแล้วก็จะเห็นว่าความไม่เที่ยงเกิดขึ้นกับเราเกิดขึ้นกับคนอื่นก็ไม่ต่างกันร่างกายสังขารอันนี้เหมือนกับที่สรณะโรคภัยไข้เจ็บสารพัดโรคก็จะเข้ามาอยู่อาศัยในร่างกายของเราบางทีเขาก็ว่าของเขาเราก็ว่าของเรานี่ถ้าเราคิดว่าเป็นของเราว่าไม่ใช่ของเขาเราก็ไม่มีวันที่จะปล่อยวางได้แต่คิดว่าเราร่างกายของเราเพียงมีธาตุดินน้ำลมไฟเข้ามาประชุมกันเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นร่างสมมุติขึ้นมาเป็นนามนั้นนามนี้นี่คือเราสมมุติกันขึ้นมาในนามเช่นเลือกชื่อกันอย่างนี้นายนั้นนางนี้ต่างกันนี่คือนามแต่เราก็ยังหลงไปอยู่ในนามหลงไปอยู่ในธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้าว่าเป็นของเราถ้าเราจิตของเราหลงไปสู่มีความยินดีอยู่กับธาตุกับขันธ์ของเราโอกาสที่เราจะปล่อยวางก็ยากที่เราจะปล่อยวางได้แต่ถ้าเราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเหมือนอย่างที่หลวงปู่ท่านพาพวกเราเดินขึ้นเขาเข้าป่าไปธุดงค์กรรมฐานหลวงปู่ก็อยากจะให้พวกเราไปเห็นธรรมชาติสำหรับพระกรรมฐานออกธุดงค์มันลำบากขนาดไหนจนกว่าที่จะได้ธรรมะมาครองใจของเราแต่ท่านพาไปดูซึ่งพวกเราไม่เคยไปอันนั้นคือไปศึกษาหลวงปู่ท่านเคยไปมาก่อนพวกเราสะพายบาตรแบกกดหิ้วกาน้ำบางทีก็ไม่ได้สวมรองเท้าเดินเข้าป่าหาที่สงบ
ในคราวนั้นหลวงปู่ครูบาอาจารย์แต่ละท่านถึงแม้ว่าจะไปด้วยกันถึงสถานที่แล้วก็แยกกันแยกตัวกันออกไปห่างกันในสถานที่พักเพื่อจะไม่ได้รบกวนกันให้อยู่ห่างๆกันบางทีขึ้นไปอยู่ในภูเขามีถ้ำหลายถ้ำก็แยกกันไปอยู่หลายถ้ำคนละถ้ำนี่คือแสวงหาความสงบพอเห็นความสงบเกิดขึ้นธรรมะอย่างอื่นก็ยังเกิดขึ้นสติสัมปชัญญะที่เราหลงลืมๆในคราวที่เราปฏิบัติไปใหม่ก็จะไม่มีคำว่าหลงไม่มีคำว่าลืมถ้าเราได้รับความสงบแล้วสติปัญญาก็จะครอบครองจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลามีความขยันหมั่นเพียรขึ้นมาโดยอัตโนมัติไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนในอริยบททั้งสี่นี้นักปฏิบัติธรรมก็จะปฏิบัติในอริยบททั้งสี่ในอริยบททั้งสี่คือตั้งสติไว้อยู่เหมือนเดิมมีพุทโธอยู่เหมือนเดิมไม่ว่าจะเราจะเดินเราก็บริกรรมพุทโธใหม่ๆเราก็บริกรรมพุทโธดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกหายใจเข้าพูดหายใจออกโทบางทีก็จะตั้งเวลาเอาไว้กำหนดเวลาเอาไว้การที่ฝึกใหม่ๆต้องมีการกำหนดเวลาเวลาก็ที่กำหนดบางคนก็จะกำหนดตามกิเลสของตนเองกำหนด20นาที30นาทีบางคนน่ะ5นาทีก็มีแล้วเวลา5นาที10นาที20นาที30นาทีมากไปหรือเปล่าหรือว่าน้อยไปดูวันเวลาวันหนึ่ง24ชั่วโมง24ชั่วโมงเราทำแค่5นาที10นาที30นาทีแล้วมันจะได้อะไรเราลองมาคิดอย่างนี้ถ้าไปทำงานอย่างที่ชาวนาเขาทำนาอย่างนี้จะไปดำนาทำ5นาทีแปลงนา100ตารางวากี่วันมันถึงจะเสร็จหนึ่งถ้ามีมากขึ้นไปกว่านั้นไม่มีโอกาสที่จะทำเสร็จได้อันนี้เราภาวนา5วัน5นาที10นาที30นาทีกิเลสของเราเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเราจะเอาเวลาไหนที่มากำจัดกิเลสที่มีอยู่ในจิตใจของเราให้หมดสิ้นไปมันไม่ใช่ของง่ายการที่จะผ่านกิเลสไปได้มันต้องเอาชีวิตของเราเนี่ยเข้าไปต่อสู้ในอริยบททั้งสี่รักษาสติอารมณ์ของตนเองอยู่ในอริยบททั้งสี่ให้มันได้บางทีเราฝึกใหม่ๆก็ให้มันได้อยู่ในอริยบทใดอริยบทหนึ่งก็ได้
พยายามที่จะเติมเวลาเข้าไปอยู่เรื่อยๆอย่างเราเคยนั่งได้30นาทีวันพรุ่งนี้เราก็ขยับขึ้นไปอีกตามกำลังศรัทธาของเรามันยังเอากิจไม่อยู่ต้องตั้งต้นใหม่เอาให้มันเข็ดเลยเหมือนเวลาเรานั่งสมาธิไป30นาทีอารมณ์จิตของเราปรุงแต่งขึ้นมาพอมันปรุงแต่งขึ้นมาก็เผลอจากสมาธิหลงคิดไปตามกระแสอารมณ์ต่างๆจนจิตจะกลับคืนมาสู่พุทโธหรือการภาวนาอีกก็จนจะหมดเวลาแล้วเหลืออยู่1นาทีแสดงว่าเราภาวนาไม่ได้อะไรเลยเพราะฉะนั้นเราควรที่จะทำโทษตัวเองปรับโทษเข้าไปอีกเราจะนั่งต่อไปอีก1ชั่วโมงนี่เราต้องไม่ต้องยอมกิเลสไม่ต้องยอมความขี้เกียจที่มีอยู่ภายในตัวของเราไม่ว่ามารตัวไหนจะมาสั่งการเราไม่ว่าจะเป็นความง่วงที่เรียกว่านิวรณ์เข้ามาสั่งการให้เราพักมันจะหลับริบหรี่อยู่เนี่ยเราก็พยายามไม่ยอมให้มันหลับใหม่ๆเราก็จะต้องเปลี่ยนอริยบทถ้ามันจะหลับลุกขึ้นไปเดินจงกรมเดินจงกรมจนจิตมันตื่นถ้าจิตมันไม่ตื่นมันก็จะง่วงมากขึ้นขนาดเราเดินเองก็ยังหลับในนี่คือนิวรณ์เข้ามาครอบงำเราพยายามที่จะไม่ให้นิวรณ์เข้ามาครอบงำจิตใจของเราได้ถึงแม้ว่าเดินมีความง่วงแต่เราก็จะพยายามเดินให้เร็วขึ้นไปอีกบริกรรมพุทโธถี่ขึ้นไปอีกบางคนก็ถึงกับว่าเดินอยู่นั้นก็สลบถือว่าหลบในจิตมันหลบในอันนี้ที่ว่าหลบในเนี่ยผู้ที่พูดอยู่นี่เคยเป็นมาก่อนเคยทำทางจงกรมขึ้นมาเหมือนกับคันนาขุดดินขึ้นมาให้มันนูนเป็นหลังเต่าเวลาฝนตกน้ำมันจะไม่ได้ขังเราก็เดินจงกรมอยู่ที่นั่นมันง่วงเหงาหาวนอนเราก็พยายามที่จะต่อต้านผลสุดท้ายหลับในเคยหลับมาแล้วคนเดินอยู่มันหลับในเป็นยังไงขามันก็อ่อนมันประคองร่างกายสังขารไม่ได้ผลสุดท้ายก็ตกทางจงกรมมันตกทางจงกรมมันไม่ได้ตกเบาๆเหมือนกับโยนสำลีลงใส่ดินมันลงพวดไปในร่างกายเนี่ยมันก็ตื่นคนล้มลงไปมันต้องตื่นถึงมันจะหลับในมันก็ตื่นพอมันตื่นเราลุกขึ้นมาเดินต่อนี่คือความพยายามที่จะเอาชนะนิวรณ์บางทีเดินไปเส้นทางจงกรมของเราทางทิศตะวันออกทางทิศตะวันตกก็จะมีต้นไม้เป็นขอบเขตเป็นที่สุดของทางจงกรมเมื่อเกิดความง่วงหลับใจไม่ตกทางจงกรมก็ยังเดินไปชนต้นไ
พอชนต้นไม้จิตมันก็ตื่นขึ้นมาก็ตั้งหลักใหม่นี่พยายามทำจิตของตนเองให้มันตื่นอยู่ตลอดเวลาจึงเรียกว่าความเพียรไม่ใช่ว่ามีแต่ชื่อความเพียรความพยายามเพียรอยู่ตลอดเวลามีสติสัมปชัญญะเข้าประคับประคองอารมณ์ของจิตอยู่ตลอดเวลาไม่ให้เผลอตัวเมื่อเราทำไปมากๆก็จะเห็นอะไรเกิดขึ้นในภายในร่างกายสังขารของเราสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับผู้ที่ปฏิบัติจิตยังไม่ได้สงบจิตยังไม่อยู่จิตยังไม่สะอาดจิตยังเศร้าหมองอยู่หลับตาลงไปก็จะมืดเหมือนเราไม่เคยมีไฟอย่างนี้มันมืดมองหาอะไรก็ไม่เจอแม่ลืมตาขึ้นถ้ามันไม่มีไฟมันก็มืดนี่เรายิ่งหลับตามันก็ยิ่งจะมืดมากขึ้นไปกว่านั้นทวีคูณนี่สำหรับผู้ที่ยังมีจิตขุ่นมัวเศร้าหมองอยู่ยังชำระบาปวิบากกรรมหรือบาปกรรมที่ตนเองได้กระทำเอาไว้ตั้งแต่อดีตชาติหรือปัจจุบันชาติมาสั่งสมกันอยู่ที่นี่ถึงแม้ว่าเราจะมีกรรมมีวิบากกรรมมีกิเลสมีตัณหามีอุปทานมีความยึดมั่นในร่างกายสังขารธาตุขันธ์ซึ่งเป็นทางเดินของมารทั้งหลายแต่เราพยายามที่จะหนีจากมารให้ได้นี่แหละคือความขยันหมั่นเพียรมีสติประคับประคองจิตของตนเองมีขันติคือความอดทนต่อสู้มีสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในอริยบทใดก็ตามก็ไม่ให้มีสติสัมปชัญญะประคับประคองในอารมณ์สมาธิอย่างที่เราบริกรรมภาวนาพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธก็ประคับประคองจิตของตนให้อยู่กับพุทโธได้ยาวนานเท่าไหร่ยิ่งดีอย่าให้เผลอตัวเหมือนอย่างที่เราเกิดความง่วงยิ่งง่วงเท่าไหร่ก็ยิ่งมืดเวลาภาวนายิ่งง่วงยิ่งมืดเราจะเอาชนะความมืดได้ยังไงอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่เราจะเปิดความมืดให้เกิดความสว่างขึ้นมาภายในจิตใจเราจะต้องจดจ่ออยู่ความมืดสติสัมปชัญญะของเราอยู่กับความมืดที่จะเข้ามาครอบงำดวงจิตของเราที่เข้ามาครอบงำดวงจิตของเราก็อยากให้จิตของเราขาดสติสัมปชัญญะไปคำว่าขาดสติสัมปชัญญะตัวนี้ก็คือหลับในการหลับในนี่จะทำให้เราเสียเวลาการเสียเวลาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเสียดายการเวลาที่ผ่านไปเราเป็นผู้ปฏิบัติเราจะไม่ยอมให้เสียเวลาถ้าเราได้นั่งได้ยืนได้เดินได้นอนเราพยายามที่จะปฏิบัติให้มันได้เรานั่งสมาธิเราก็รักษา
สมาธิของเราให้มันได้อย่าปล่อยอารมณ์จิตของตนเองให้หนีจากฐานที่เรากำหนดอยู่ฐานที่เรากำหนดอยู่หลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านจะให้ดูลมหายใจเข้าออกจนกว่าจิตของเราจะเป็นเอกคตาจิตเป็นเอกคตาลมลมกับจิตหมุนเข้าหมุนออกอยู่นี่ให้เป็นหนึ่งเดียวกันนี่เราเรียกว่าเอกคตาจิตเอกกับแปลว่าหนึ่งลมก็เป็นหนึ่งจิตก็เป็นหนึ่งดูอย่างนี้แม้ว่าความง่วงเหงาหานอนจะเข้ามาครอบงำมากเท่าไหร่ก็ตามเรายังไม่เคยเห็นเรานอนเรายังไม่เคยเห็นว่าเรานอนยังไงในขณะที่เรานอนหลับจิตของเราไปอยู่ที่ไหนเรายังไม่เคยดูมีแต่จะให้มันนอนหลับตามปกติผู้ปฏิบัติกรรมฐานนี่ต่อต้านการนอนไม่ให้มันหลับยิ่งมันดิ่งเข้าไปจะหลับเท่าไหร่จิตของเราก็จดจ่อเข้าไปในที่นั่นดิ่งเข้าไปตามมันมันจะเข้าไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนมันก็ไม่พ้นสติของเราและเมื่อมันไม่หลบไม่ได้หนีไม่รอดมันก็ไม่มีที่ซ่อนจิตนะมันก็เลยกลายเป็นผู้ตื่นคอยระมัดระวังอยู่เหมือนอย่างโจรผู้ร้ายเนี่ยถ้ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจตามก้นอยู่ตลอดเวลาก็จะไปหลบที่ไหนก็หลบไม่ได้ผลสุดท้ายก็ถูกเจ้าหน้าที่จับตัวได้เพราะมีผู้ตามอยู่ตลอดเวลาจิตของเรากับนิวรณ์เป็นของคู่กันเราต้องกำจัดนิวรณ์ให้มันได้อย่าให้นิวรณ์เข้ามาครอบงำฝึกตนเองให้เป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานแจ่มใสถ้ามีผู้ตื่นผู้เบิกบานแจ่มใสแล้วความสุขก็จะเกิดขึ้นคำว่าเบิกบานจิตมันว่างจิตมันสว่างจิตมันถึงเบิกบานเบิกบานเพราะสิ่งที่เราไม่เคยรู้เบิกบานเพราะสิ่งที่เราไม่เคยเห็นเบิกบานเพราะจิตที่เราไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังก็เกิดขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แต่ก่อนเราไม่รู้คำว่าพระพุทธศาสนาเป็นอย่างไรเราไม่เข้าใจแต่ถ้าเราทำจิตของตนเองให้สงบให้สว่างได้แล้วก็จะรู้ว่าพระพุทธศาสนาอยู่ที่ใจของเราแล้วก็จะน้อมไปถึงพระพุทธเจ้าของเราน้อมไปถึงพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าด้วยความเคารพด้วยความจำจริงความเคารพคำว่าเคารพนี้เราจะได้ปฏิบัติให้มากขึ้นถึงเรียกว่าเคารพเคารพในคำสอนในธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้
เรารักษาศีล5รักษาศีลอุโบสถเราก็เคารพในธรรมคำสอนของพุทธเจ้าไม่ให้ดังไม่ให้พ้อยนี่ถึงเรียกว่าเราเคารพในธรรมเราเคารพในธรรมที่เรียกว่าความสงบเราก็ไม่ปล่อยให้เวลาที่ร่วงไปไม่ให้ขาดไปถ้าขาดไปมันก็จะเป็นวรรคเป็นตอนถ้าช่องโหว่มีที่ไหนกิเลสก็เข้ามาครอบงำทันทีมันก็จะเข้ามาครอบงำจิตใจของเราทันทีนี่ถ้าเราเผลอการปฏิบัติเผลอสติถ้าเราไม่ได้เผลอสติจิตของเราก็จะอยู่ตรงกลางตรงกลางก็คือตรงที่มันว่างว่างจากอารมณ์ต่างๆเราได้เห็นรูปที่แสดงปฏิกิริยาไม่เหมาะสมถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมสติปัญญาของเราไม่ดีสติปัญญาของเราขาดธรรมะเราก็จะเกิดความโกรธให้กับสิ่งที่เรารู้เห็นโกรธให้กับเสียงที่เราได้ยินได้ฟังแทนที่จะมาโกรธกิเลสของตนเองแล้วก็ไปโกรธให้คนอื่นถ้าเราเอามาพิจารณาแล้วการที่จะละความโกรธเราโกรธไปมันได้ประโยชน์อะไรทุกคนที่เกิดขึ้นมานี้ไม่มีคนได้ประโยชน์กับเพราะความโกรธไม่ได้ประโยชน์กับความโลภไม่ได้ประโยชน์กับความหลงแล้วเราจะไปโกรธมันทำไมเราจะไปโลภทำไมเราจะไปหลงทำไมนี่คือปัญญาที่เราควรที่จะเอามาพินิจพิจารณาถ้าเราขาดความบริสุทธิ์ขาดความสงบไปแล้วตัวนี้แหละเป็นตัวที่จะทวงภพทวงชาติของพวกเราไม่ให้ไปที่ไหนการเดินทางของจิตก็จะล่าช้าถ้าเราเน้นสติสัมปชัญญะอยู่กับการภาวนาไม่ต้องมักง่ายคำว่าไม่มักง่ายชอบประจนภัยว่างั้นเถอะชอบประจนภัยชอบเข้าป่าเข้าเขาชอบแสวงหาสถานที่สงบธรรมะถ้าเกิดขึ้นมาแล้วแม้จะอยู่ในกลางเมืองก็สงบเหมือนเดิมคำว่าสงบเราฝึกมาจากป่าแล้วจนรู้เหตุรู้ผลเข้าใจในเรื่องความสงบเราไปไต่ตองหรือพิจารณาความสงบอยู่ในป่าอันนั้นความสงบที่เราปฏิบัติอยู่ในป่านั้นเพียงสงบแต่ว่าไม่ได้ยินเสียงตัวเองถ้าเราได้ยินเสียงก็ถือว่ามีเสียงรบกวนเพราะฉะนั้นถึงปลีกตัวเข้าไปอยู่ในสถานที่สงบเห็นความสงบเกิดขึ้นเราก็จะได้น้อมเข้ามาดูวาระจิตของตนเองวาระจิตของเราเป็นยังไงปัจจุบันนี้ถ้าเราได้รับความสงบเราจะสงบอะไรอีกต่อไปคำว่าสงบอีกต่อไปคือทำให้มันปราศจากไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะที่อยู่ภายในจิตใจของเราทุก
นมีไฟไฟราคะถ้าเรามองดูโทษมันราคะมีโทษอย่างรุนแรงเรารู้ว่ามันมีโทษเราก็สลัดมันทิ้งถ้าเราไม่สลัดออกจากจิตใจของเราก็จะสามารถที่จะปลุกระดมจิตใจของเราไปทำความชั่วทำให้เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาไปตามกระแสของกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นนี่ถ้าเราพิจารณาไม่ละเอียดเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมถ้าเราได้รับความสงบแล้วจิตใจของเราจะจดจ่ออยู่ทุกอิริยาบถเราเดินเราก็จดจ่ออยู่กับสมาธิเรานั่งเราก็จดจ่ออยู่กับสมาธิเรายืนเป็นอริยบทนิ่งจิตก็จะสงบอยู่ในอริยบทยืนฝึกซ้ำอริยบทนี่ได้แล้วที่นี่เราจะฝึกอยู่ในอริยบทนอนส่วนมากถ้านอนลงก็โกนคอกๆเลยล่ะทำไงจิตของเราถึงจะตื่นจะเบิกบานอยู่เหมือนเดิมในอริยบททั้งสี่นี้หาวิธีที่จะแก้ไขอาจจะใช้เวลานานพอสมควรเรานั่งสมาธิเป็นเวลายาวนานหลายชั่วโมงจิตของเราสงบสว่างมีความสุขมีความเบิกบานอยู่ภายในจิตของตนเองเมื่อเราจะเปลี่ยนอริยบทเราก็เตรียมตัวที่จะประคองร่างกายของเราช้าๆแต่กระแสจิตของเรายังจดจ่ออยู่กับแสงสว่างที่มีอยู่ไม่ให้สูญหายไปให้ติดต่อกันในระหว่างเรานั่งกับเราลุกขึ้นยืนในขณะที่จะเปลี่ยนอริยบทถ้าอย่างนั้นถ้าเราไม่ระมัดระวังตอนนั้นสติของเราก็จะขาดตอนนั้นความเพียรก็จะขาดตอนนั้นถึงว่าเราเปลี่ยนอริยบทเราก็จะได้ตั้งต้นใหม่ทำไงเราถึงจะไม่ได้ตั้งต้นใหม่เราไม่หลงไปตามอริยบทจิตของเราประคับประคองกับความรู้ตัวรู้อยู่นั้นตลอดไปนี่จนทำให้จิตของเราอยู่ในอริยบทนั้นเดินช้าช้าอย่างก้าวเบาๆเสียก่อนจิตก็จะสำรวมอยู่กับอารมณ์นั้นอยู่ตลอดเวลาจนเกิดความชำนิชำนาญแล้วก็เดินตามธรรมดาตามอริยบทที่เราเคยชินจิตก็ยังประคับประคองธรรมะตื่นอยู่ในอริยบทเดินเมื่อเราเดินนานพอสมควรเราคิดอยากจะเปลี่ยนอริยบทมานั่งเราก็ประคองจิตของตนเองค่อยๆนั่งเมื่อเราประคองค่อยๆนั่งลงไปอารมณ์จิตของเราก็ยังเหมือนเดิมอยู่หรือก่อนที่จะนั่งเราเดินจงกรมในขณะที่จิตของเราสงบอยู่ในทางจงกรมเราก็ยืนภาวนาการยืนภาวนาถ้าจิตของเราเกิดตัวรู้ขึ้นมาเกิดความสว่างขึ้นมาก็จะยืนได้นานเหมือนกับไม่มีตัวไม่มีตนแต่ถ้าเราไม่ได้รับความสงบเราไปยืนทั้งที่ยืนตัวเปล่าก็
็จะหนักไปทั้งตัวหนักแล้วยังไม่พอยังโอนเอ็นไปหน้าหลังซ้ายขวาเหมือนก็จะล้มนี่ถ้ายืนภาวนามันก็จะเห็นความแปรปรวนของร่างกายสังขารธาตุขันธ์อันนี้เป็นมารที่จะมารบกวนไม่ให้เราอยู่ปกตินิ่งๆได้เมื่อเป็นเหตุการณ์อย่างนั้นจิตของเราก็จะถอนออกจากสมาธิไปตามกระแสของกิเลสของมารเหล่านั้นก็ขาดจากสมาธิพอคิดอยากจะทำก็ตั้งใหม่เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมที่จะได้รวดเร็วเราต้องมีการต่อสู้มีการเสียสละคำว่าต่อสู้เราทำไม่หยุดกิเลสตัวไหนที่มันเกิดขึ้นมามารตัวไหนที่มันเข้มแข็งจะมาต่อสู้กับจิตหรืออารมณ์จิตของเราเราก็พยายามที่จะกำจัดอารมณ์นั้นกิเลสตัวนั้นให้ลดน้อยเบาบางลงไปจนเหลือแต่ความสะอาดบริสุทธิ์ภายในจิตใจของตนเองนี่คือผู้ที่มีความหนักแน่นมีศรัทธาอย่างแรงกล้ากับความเพียรเมื่อมีศรัทธาอย่างแรงกล้าจิตก็ยิ่งได้มีสติมากขึ้นเมื่อจิตมีสติมากขึ้นก็รู้ทันต่อกิเลสทั้งหลายมากขึ้นที่ว่ามารทั้งหลายที่เกิดขึ้นภายในจิตใจหรือร่างกายของเราที่เรียกว่ากิเลสมารสังขารมารเบทนามารถ้าเราไม่ได้นั่งสมาธิเขาก็เป็นอยู่อย่างนั้นแต่เราไม่รู้ว่าการทำงานของเขาเป็นยังไงเพราะเรากำลังหลงอยู่จิตมันหยาบอยู่มันก็เลยไม่รู้เส้นทางที่เขามาแต่ถ้าหลักจิตของเราสงบอยู่กระแสมันจะเกิดขึ้นมาเราก็จะได้ใช้ธรรมะคือข้อปฏิบัติของเราบริกรรมภาวนาพุทโธให้มากขึ้นใช้สติสัมปชัญญะมากขึ้นเหมือนกับเราปล่อยวางอย่างอื่นอย่างนี้อย่างใดที่เรามีความยินดีแต่ก่อนเรามีความยินดีทำให้เราเกิดความกังวลจะไปไหนมาไหนก็ยังห่วงอยู่อันนี้แหละเป็นสิ่งที่ดวงเดียวการเดินทางของเราการเดินทางของจิตนี่ถูกการดวงเดียวอย่างนี้ก็เลยไปไม่ทันเขาเพราะฉะนั้นเราต้องเน้นที่จะปลีกตัวออกไปปฏิบัติธรรมอย่างที่พวกเรามาบวชชีพราหมณ์ในวันนี้น่ะเราก็ปฏิบัติทั้งกลางวันทั้งกลางคืนจุดพุทธคุณธรรมคุณบูชาพระพุทธเจ้าสรรเสริญพระพุทธเจ้าสรรเสริญธรรมคำสอนของพุทธเจ้าสรรเสริญพระอรหันต์ทั้งหลายที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้านี่ด้วยความเคารพนี้ถ้าเราสวดด้วยความเคารพด้วยศรัทธาของเราไม่ใช่สวดเอาเวลาสวดด้วยศรัทธาเราก็จะเข้าถึงธรรมะได้ง่ายเข้าถึงจุดสมาธิได้ง่ายการสวดก็มีสมาธิไม่ใช่ว่าไม่มีสติสัมปชัญญะไม่ได้ขาดไม่ได้หลงลืม
ถ้าเราเผลอสติเมื่อไหร่ก็หลงน่ะหลงลืมไปบทพุทธคุณที่เราสวดอยู่ก็อาจจะเป็นบทธรรมคุณบางทียังไม่ถึงสังฆคุณก็จะเอาบทพุทธคุณใหม่นั่นขนาดเสียงดังๆไปเผลอไปถ้ามีไม่มีเพื่อนไม่มีฝูงสวดมากๆคนดึงไปเนี่ยช่วยกันประคับประคองกันไปก็อาจจะลืมหมดนะนี่มันถูกครอบงำตัวที่มาครอบงำคืออะไรคือมารทั้งหลายนั่นเองที่นี่เราปฏิบัติเพื่อจะเอาชนะมารเราต้องนึกถึงใครเป็นกำลังที่จะเป็นตัวอย่างแบบอย่างถ้าในวันนี้วาระนี้เราก็เอาหลวงปู่ของพวกเราเป็นตัวอย่างแบบอย่างปกติบุคคลที่มีอายุวัฒนะถึง98ปีเนี่ยไม่มีใครที่จะมาเน้นในเรื่องการสอนธรรมะถ้าไม่มีคุณธรรมไม่มีธรรมที่จะให้ก็ไม่มีธรรมที่จะมาสอนหลวงปู่ท่านสั่งสมมาตั้งแต่เป็นสามเณรมีเมตตาเผื่อแผ่เที่ยวแนะนำสั่งสอนบุคคลที่ยังไม่รู้ธรรมะบางคนก็อยู่บางลัทธิอยู่คนละลัทธิหลงไหลไปตามลัทธิต่างๆก็ได้กลับตัวกลับใจเข้ามาศึกษาธรรมะกับหลวงปู่ของพวกเรานี่หลวงปู่ท่านไปเมตตาทุกๆคนส่วนมากก็เมตตาบุคคลที่ยังไม่เข้าใจยังไม่รู้พระพุทธศาสนาหลวงปู่มีเมตตาอยากจะให้พ้นทุกข์ไม่ให้ไปตกอยู่ในห่วงของมารท่านหนึ่งได้ขยันสอนแม้ว่าสุขภาพร่างกายของท่านไม่แข็งแรงแต่ท่านก็ยังเสียสละมาพูดธรรมะให้พวกเราฟังยังมาสอนพวกเรานี่แหละสำหรับผู้ที่ได้ธรรมะมีธรรมะอยู่ในใจไม่ได้ตนีเหมือนกับคนมีทรัพย์สินไร่นาเงินทองบ้านเรือนที่ดินแต่ถ้าเป็นธรรมะสามารถที่จะให้ได้หมดทุกคนแต่เวลาให้ไปแล้วผู้ที่รับไปจะได้ปฏิบัติหรือเปล่าอันนี้แหละมันจะไปขาดวรรคขาดตอนคำว่าขาดวรรคขาดตอนก็ถือว่าธรรมะเสื่อมออกจากจิตใจของเราถูกโลกครอบงำอารมณ์กิเลสทั้งหลายมารทั้งหลายเข้ามาครอบงำพอเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วถึงนึกได้ว่าถ้าเราไปบวชไม่ศึกเราก็คงจะไม่เจอดังนี้อันนั้นมันช้าไปแล้วปล่อยให้เกิดซ่องโหว่ให้กิเลสเข้าครอบงำเพราะมารทั้งหลายนี่เขาครองโลกอยู่แล้วเขาพยายามที่จะสกัดกั้นผู้ที่จะหนีจากโลกการสกัดกั้นของเขาถ้าเขาสกัดกั้นได้ก็ถือว่าเขามีพรรคมีพวกมากขึ้นมีบริวารมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราไม่ยอมให้เป็นทาสของมารทั้งหลายเราจะต้องปฏิบัติฝ่าฝืนให้มันเข้าไปถึงจุดหมายปลายทางให้ได้นี่คือการต่อสู้ในการปฏิบัติธรรม
ถ้าเราไม่ทำจะให้คนอื่นทำให้มันจะได้ผลไหมความทุกข์อยู่ที่เราจะให้คนอื่นไปปลดทุกข์ให้ไปนั่งภาวนาให้อันนี้มองหาทางไม่เจอเหมือนกับที่เรารับประทานอาหารนี่แหละเราหิวอาหารมากๆใช่คนอื่นเขาไปรับประทานให้เขาทานอิ่มแล้วเรายังหิวอยู่ตลอดเวลานี่มันไม่ได้อะไรเลยถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเรายังปฏิบัติไม่ได้ก็จิเลก็เข้าครอบงำจิตใจของเรากองทัพมารที่เรียกว่ากามราคะตัณหาอุปาทานเข้าครอบงำนี่เรียกว่ามันแสดงตัวออกมาเรียกว่าความโลภความโกรธความหลงแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะเข้ามาผ่านครอบงำจิตใจของคนเราถ้ามันเข้ามาครอบงำแม้เราอยากจะพ้นทุกข์เรามานั่งสมาธิกันอยู่นี้ก็จะเกิดเวทนาขึ้นมาบางทีมีพระแสดงธรรมไปมากเกินกว่าเวลาจิตใจยังมาบ่นอีกว่าเทศมากเหลือเกินอยากจะนอนแล้วอย่างนี้บางคนก็ทนไม่ไหวอยู่ที่บ้านหาอาสนะมาปูที่นอนปูอย่างนุ่มนวลแต่พอมาปฏิบัติธรรมถึงจะสะอาดเท่าไหร่ก็ตามความง่วงเข้ามาครอบงำนอนได้กระทั่งแม่ดินดูสิไม่ได้ถือตัวเลยมารกิเลสทั้งหลายมันไม่เรียกที่จะสกปรกโสโครกยังไงก็ตามมันไม่ได้สนใจนั่งอยู่ท่าสงบเสงี่ยมดีๆก็กลายเป็นว่าไม่สุภาพล้มลงไปไม่รู้ว่าแขนจะไปอยู่ไงขาจะไปยังไงปากเคยสำรวมปิดริมฝีปากให้สนิทเมื่อหลับลงไปแล้วอาจจะนอนได้อ้าปากแหลบลิ้นนอนเคยนอนใหม่ๆก็ท่าสงบดีเรียบร้อยแต่พอหลับไปแล้วไม่รู้ว่าสังขารนั่นมันจะแปรผวนไปเป็นยังไงแล้วก็จะพลิกซ้ายพลิกขวาเมื่อพลิกซ้ายพลิกขวาบางทีนอนอยู่ผ้าก็จะเปิดนี่มันเป็นอย่างนี้มันขายหน้าโดยไม่รู้สึกตัวนี่คือการเผลอสติเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกอริยบทนอนทำให้จิตมันเป็นสมาธิในอริยบทนอนเวลาเราจากจะลุกขึ้นก็มีสติสัมปชัญญะคอยตรวจตาดูสภาพร่างกายสังขารของเราที่มีเสื้อผ้าใส่อยู่มันยังอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าเรายังนอนอยู่ท่าเดียวหรือเปล่าท่าชุดที่เราใส่อยู่ไม่เปลี่ยนแปลงท่าที่เรานอนก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงถ้าเกิดว่ามันเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่เราไม่รู้สึกตัวแสดงว่าเราขาดสติขาดสมาธิถือว่าหลับในแล้วแต่ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาเราจะเป็นอริยบทแต่ละอริยบทเราก็รู้อยู่ตลอดเวลาถึงเวลาที่เราจะไปตามหน้าที่ของเราที่เรากำหนดเอาไว้ไม่ต้องมีนาฬิกาจิตจะคำนวณเวลาให้เราจนเกิดความเคยชินนี่คือธรรมะที่เข้ามาครอบครองจิตใจของเรา
ม่ให้เผลอสติยิ่งปฏิบัติได้เท่าไหร่ก็ยิ่งมีความสุขยิ่งมีความสุขเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความขยันหมั่นเพียรไม่เห็นใจความเหน็ดเหนื่อยไม่ล้าเกิดศรัทธาเลื่อมใสระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าดูในใจตลอดเวลาเมื่อระลึกแล้วก็เอาธรรมะเข้ามาปฏิบัติที่เราเอาธรรมะเข้ามาปฏิบัติเรามองเห็นโทษของกิเลสทั้งหลายที่จะเข้ามาครอบงำจิตใจของเราถึงได้ดูกระแสของกิเลสหรือมารทั้งหลายไม่ให้เข้ามารบกวนภายในจิตใจของเราได้เรามีความรับผิดชอบอยู่กับพระธรรมวินัยอยู่กับศีลของเราเราต้องการไม่ให้ศีลของเราด่างพร้อยเราก็ตั้งอารมณ์จิตให้อยู่กับการปฏิบัติธรรมอันนี้คือการตั้งใจในเบื้องต้นนะตั้งใจในเบื้องต้นที่นี่ถ้าเราได้ธรรมะลึกเข้าไปกว่านั้นเป็นเรื่องปัญญานะเป็นเรื่องปัญญาเมื่อปัญญามันเกิดรู้ต่อโทษของกิเลสทั้งหลายของมารทั้งหลายที่จะเข้ามาแทรกแซงจิตใจของเราให้เกิดความลุ่มหลงเผลอตัวไปเป็นบริวารของเขาเราก็จะได้ตั้งสติให้มากขึ้นทำความเพียรให้มากขึ้นรักษาอารมณ์จิตของตนเองอยู่กับลมหายใจเข้าออกไม่ยอมปล่อยเวลาให้สูญเสียไป24ชั่วโมงถ้าเราเผลอไป1ชั่วโมงนะมันกี่ครั้งแล้วหายใจเข้าหายใจออกโดยขาดสติสัมปชัญญะที่นี่การทำงานทางจิตของเราก็จะเกิดความเศร้าหมองมีอารมณ์อย่างอื่นเข้ามาแทรกซ้อนภายในจิตใจของเราหรืออาจจะทำให้จิตใจของเรามืดบอดไปก็ได้เหมือนอย่างพระจันทร์เต็มดวงพระจันทร์เต็มดวงนั้นก็จะส่องแสงสว่างอยู่ตลอดการที่ส่องแสงสว่างก็ทำให้สัตว์โลกทั้งหลายรวมพวกเราด้วยได้มองเห็นที่ทำหน้าที่การงานพอเรียกชีพของตนเองไปบางคนก็เกิดความโลภอะไรก็จะเอาให้มากๆเอาให้มากๆไม่ได้เอาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนเองก็มีไม่เอาได้ด้วยสติปัญญาของตัวเองก็มีไปชอบขโมยของคนอื่นแล้วถ้าขโมยได้ก็มีความดีใจว่าตัวเองเป็นคนเก่งไปเข้าแจ้งคอยขโมยมอเตอร์ไซค์ขโมยรถเก๋งถ้าไปขโมยแล้วเนี่ยก็ถือว่าตัวเองเก่งพ้นทุกข์แล้วกูว่าแต่ถ้าเจ้าหน้าที่เขาตามจับได้ตกนรกแล้วกูเนี่ยเราจะเอาอะไรล่ะเอานรกหรือเอาสวรรค์หรือจะเอาพระนิพพานก็อย่าเพิ่งไปตั้งชื่อว่าเราได้ชั้นนั้นได้ชั้นนี้แล้วอันนั้นเป็นข้อเปรียบเทียบเฉยๆไม่ใช่ของจริงของจริงผู้ที่จะหลุดพ้นต้องมีสติสัพพัญญะเกิดความเบื่อหน่ายภายในจิตใจของตนเองไม่ยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่คือการปฏิบัติธรรมเพื่อสำลักกิเลสทั้งหลายที่มีอยู่ภายในจิตใจของเราถ้าเรามีความตั้งใจอย่างนั้นขันติคือความอดทนก็จะอดทนโดยอัตโนมัติคำว่าอัตโนมัติมันเป็นไปตามธรรมชาติของดวงจิต
ที่เราภาวนาได้แล้วอารมณ์ของจิตก็จะอยู่เฉยๆไม่ได้ไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนจิตก็จะน้อมเอาธรรมะเอาคำบริกรรมเอาพุทโธมาบริกรรมอยู่ตลอดเวลานี่ถึงเรียกว่าเป็นผู้มีศรัทธากับคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบทอดกันมาจนถึงพวกเราในปัจจุบันนี้การรักษาศีลที่จะให้บริสุทธิ์ต้องดูเครื่องบริโภคเครื่องบริโภคถ้าเราไม่รู้ก็จะเป็นโทษถ้าเรารู้เราก็จะไม่มีโทษที่ว่ามีโทษก็คือบาปกรรมที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราอย่างที่เรามารักษาอุโบสถศีลไม่เคยมาเพิ่งจะมาครั้งเดียวก็มาทานอาหารมื้อเดียวคอยแต่ฟังเสียงเขาจะเลือกตัวของตนเองไปรับบัตรบางวันเนี่ยไม่ได้อ่านมาถึงชื่อตัวเองเลยถูกทรมานเลยเราจะไปล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่นเราก็ไม่กล้าจะไปแย่งไมโครโฟนจากผู้อื่นเขาก็ไม่กล้าถึงกิเลสจะครอบงำจิตใจของตนเองอยู่ก็ตามยังมีหิริโอตตัปปะคือความเกรงกลัวคำว่าเกรงกลัวเนี่ยมันเกรงกลัวไปหมดทุกอย่างเกรงไปหมดทุกอย่างที่เป็นมนุษย์ที่เราจะไปผ่านไปบ้านเขาหรือจะแวะบ้านเขาเขาก็ให้ความเคารพถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อเขาให้ความเคารพเขาก็จะสร้างกุฏิวิหารเอาไว้ต้อนรับในเวลาที่อุบาอาจารย์มีกิจที่จำเป็นจะต้องทำนี่แหละที่เรียกตัวไปนิมนต์ไปก็ไปเผื่อว่าจะให้ได้รับธรรมะหรือพวกหนึ่งก็หาของขังมาปลุกเสกนี่ก็อยากจะให้ของที่มีอยู่นั้นสำลิดผลนี่คือความตั้งใจอยู่กับผู้ทำด้วยของจะขังไม่ขังอยู่กับผู้ทำถ้าเราทำด้วยจิตอันบริสุทธิ์มีความระลึกอยู่กับธรรมะให้ตรงไปตรงมาไม่ไปตามกระแสของกิเลสที่มันต้องการเรารู้จักพอดีกับชีวิตของเราอยู่แล้วไม่มีใครที่จะมารู้ภารกิจของเราเหนือจากเราไปแล้วอย่าเว้นแต่พระอรหันต์ทั้งหลายหรือพระพุทธเจ้าของพวกเราถึงแม้ว่าจะไม่พูดพระพุทธเจ้าก็รู้หมดแล้วนี่สำหรับผู้ที่ได้ตรัสรู้เป็นศาสดาเอกในโลกเมื่อสอนธรรมะได้สาวกขึ้นมาเป็นกำลังใหญ่ขึ้นมาครั้งแรกอะ5 รูปจากปัญจวัคคีย์ทั้ง5เมื่อได้ธรรมะขึ้นมาแล้วเราก็จะได้ปฏิบัติให้มากขึ้นต่อไปนี่คือการฝึกสติฝึกอารมณ์ของตนเองให้อยู่กับความเพียรในขณะที่เราทำอยู่นั้นเร
ราก็มีสติสัมปชัญญะมีศรัทธาหนักแน่นอยู่กับคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติเอาไว้หรือว่าได้ยินหลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านได้ปารภในหน้าที่การงานอย่างนี้เราได้ยินคำปารภเราก็จดจำเอาไว้เพื่อศึกษาถ้าใครศึกษาได้ความสุขก็จะเกิดขึ้นถ้าใครศึกษายังไม่ได้ก็หลงลืมไปตามกระแสของกิเลส กิเลสหรือมารทั้งหลายจะแสดงตนในขณะที่เราเผลอตัวคำว่าเผลอตัวเราขาดจากอารมณ์สมาธิในขณะที่เราไม่เผลอตัวเราอยู่ในอารมณ์สมาธิจิตของเราเป็นหนึ่งอยู่กับสมาธิอยู่ในช่วงว่างเป็นช่องว่างของจิตไม่รับอารมณ์ภายนอกเข้ามาสู่ภายในจิตใจเสียงก็ดับไปรูปก็ไม่ได้ดูแลไม่ได้เห็นรสชาติต่างๆเราก็ไม่ยินดีนี่คำว่าไม่ยินดีก็เป็นกำจัดกิเลสที่มันมีฝังลึกอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกทั้งหลายแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไปชำระให้ได้หมดทุกคนก็มีนักบายมาพูดธรรมะให้ได้ยินได้ฟังแล้วเอาไปปฏิบัติด้วยตนเองนั่นแหละความที่จะจงจำเอาไว้เมื่อเราทรงจำเอาไว้แล้วเราก็จะได้ปฏิบัติไม่ผิดนี่แหละเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเรามาสวดกักขีสวดพุทธคุณธรรมคุณเพื่อเบิกชาพระพุทธเจ้าการที่สวดกักขีก็มีพระพุทธเจ้าของเราคำสอนของพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเราสวดเราก็สวดตั้งใจสวดด้วยจิตศรัทธาไม่ใช่ว่าสวดเพราะหมู่เพื่อนสวดด้วยจิตศรัทธาอานิสงส์ถึงจะเกิดขึ้นภายในตัวของเราให้เข้าใจว่าบุญก็รักษาบุคคลที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้อยู่ในต่ำล่มภาคาสาวพัดของพระพุทธเจ้าได้ตลอดชีวิตนี่คือบุญที่พระพุทธเจ้าได้แนะนำตักเตือนพวกเราให้ปฏิบัติกันอยู่ในขณะนี้การภาวนาไม่ใช่ว่าเราจะทำไปตามกระแสอารมณ์ไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนเราไม่ได้ประคับประคองจิตใจของเราถึงแม้ว่าบุญเก่าที่เคยมีเคยปฏิบัติมาเคยได้รับความสงบเคยได้แสงสว่างถ้าเกิดเราเผลอไปก็ถูกมารทั้งหลายเข้ามาครอบใจครอบจิตใจของเราไม่ให้เห็นนิมิตสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความเสียดายที่เราไม่มีเหมือนแต่ก่อนคนที่ได้ธรรมะพอจิตสงบแล้วจิตก็จะย้อนเข้ามาข้างในได้มาพิจารณาในอาการ32ซึ่งเป็นของไม่เที่ยงถูกปล่อยมาเพื่อมาต่อบุญมาเกิดในโลกมนุษย์เนี่ยมาต่อบุญการที่มาต่อบุญที่อยากจะได้บุญมันเป็นอุปนิสัยของตนเองตั้งแต่อดีตชาติมาจนถึงปัจจุบันชาติมาต่อเติมกันมาเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนี่แหละ
เมื่อเห็นธรรมะแล้วก็อยากจะปฏิบัติธรรมะพอเห็นหมู่เห็นคณะปฏิบัติบางทีเราก็มาตั้งสัจจะกับหมู่คณะซึ่งเราไม่เคยได้เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเมื่อเกิดความเคยชินกับอารมณ์ต่างๆกิเลสก็จะเข้ามาครอบงำจิตใจของตนเองทำให้เกิดนิวรณ์เข้ามาครอบงำจิตกามราคะตัณหาก็จะเกิดแต่จะเกิดช้าเกิดเร็วนั่นเป็นการที่เรามีความยินดีติดสมมุตินี่เราทำยังไงเราถึงจะออกจากสิ่งเหล่านี้ได้แต่ถ้าเราตัดสินใจชีวิตของเราที่มีอยู่นี่เราจะต้องปฏิบัติให้ถึงที่สุดพระพุทธเจ้าของเราก็ได้ตรัสรู้ไปแล้วฝากไว้แต่ธรรมะพระอรหันต์ทั้งหลายก็เข้าสู่ปรินิพพานแล้วธรรมะก็ยังฝากไว้เหมือนเดิมทีนี้เราที่อยู่ในโลกเราจะเอาใครเป็นตัวอย่างแบบอย่างเอาบุคคลที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ค่อยส่งเสียงเอิกอเดิกเฮฮาอยู่ในที่สงบชอบพูดน้อยแต่ทำมากนี่สำหรับผู้ที่เกิดศรัทธาไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าร่างกายสังขารอันนี้ถ้าเรายังมีกิเลสหุ้มห่ออยู่ภายในร่างกายของเรานี่เราไปปฏิบัติธรรมมารทั้งหลายก็จะเข้ามาครอบงำมารก็อยู่ในร่างกายของเราแม้แต่ความคิดของเราแม้แต่งานที่เรากำลังทำอยู่ก็ปฏิเสธงานก็มีงานใกล้จะเสร็จแล้วก็ปฏิเสธงานเดี๋ยววันหน้ามาทำใหม่บางทีออกไปแล้วเนี่ยเป็นอาทิตย์ยังไม่ได้กลับมาที่เดิมนี่จะเสียเวลาไปอีกเท่าไหร่ไม่ได้คิดอย่างนี้ยิ่งถ่วงเวลาดอกเบี้ยดอกเบี้ยก็มากขึ้นเหมือนกับซื้อรถดาวนี่แหละดอกเบี้ยมากขึ้นงานที่จะทำก็จะหนาขึ้นมากขึ้นถ้าเราทำไม่หยุดกิเลสทั้งหลายก็จะถูกระงับลงไปเดี๋ยวอยู่นิดๆหน่อยๆบางทีก็อาจจะเหมือนกับว่าไม่มีภายในจิตใจถ้าเป็นอย่างนั้นบุคคลใดเป็นอย่างนั้นเวลาไหว้พระสวดมนต์ยังไม่นั่งสมาธิจิตก็รวมเป็นหนึ่งแล้วนี่บางคนนะจิตก็รวมเป็นหนึ่งแล้วทั้งที่บทสวดมนต์ที่เราสวดอยู่ก็จะหลงลืมไปอยู่กับคำสอนที่เกิดขึ้นมาในขณะที่เราปฏิบัติคำสอนที่มาจากหลวงปู่ครูบาอาจารย์มันก้องอยู่ในหูของเรานี่สำหรับผู้ที่ได้ธรรมะเมื่อได้ธรรมะจิตใจก็เบิกบานแจ่มใสซึ่งจิตของเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนพอมันเป็นแล้วความขยันก็มากขึ้นเดินจงกรมก็ไม่ได้กำหนดเวลาเหมือนแต่ก่อนนั่งสมาธิเราก็ไม่ได้กำหนดการเวลาเหมือนแต่ก่อนเพราะฉะนั้นอาหารที่นำมาถวายพระภิกษุสามเณรมันล้นทนมากกว่าการจำเป็นเพราะฉะนั้นเราทำให้มันเป็นประโยชน์ให้มากขึ้นดูแลพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสนับสนุนพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระภิกษุสามเณรจะอยู่ในพระพุทธศาสนาอยู่ในร่มกาสาวพัดได้นานจนตลอดชีวิตก็เพราะศรัทธาญาติโยมเป็นผู้มีความสลาดมีความหมั่นเพียรมองเห็นโทษ
ของกิเลสและของมารทั้งหลายถึงได้หาวิธีทางที่จะกำจัดออกจากจิตตสันดานของตนเองถึงแม้ว่ามันจะยากมันจะลำบากเท่าไหร่เราก็ฝ่าฝืนเมื่อเราได้มาเห็นธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเห็นหลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนแสดงถึงความรู้ในทางญาณทางฌานไม่มีอะไรที่จะปิดกั้นนี่ญาณเกิดขึ้นพอญาณเกิดขึ้นเกิดความรู้ขึ้นเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจจิตถึงน้อมเข้าไปสู่พระพุทธเจ้าของเราด้วยความอิ่มเอิบอยู่ตลอดเวลานี่คือการต่อสู้ของการปฏิบัติที่เรามาปฏิบัติกันอยู่วันนี้อย่าเผลอตัวไปเป็นทาสของกิเลสมันจะชักชวนไปที่ไหนเราก็ไม่ต้องไปเรามารักษาอุโบสถศีลนี่มาฝึกมาฝึกกันที่มาเยอะๆกันอย่างนี้มาฝึกกันแต่การปฏิบัติที่แท้จริงเราจะต้องปีกตัวเวลากลับไปถึงบ้านหรือแยกสำนักออกไปในสถานที่สงบวิเวกบางเบงนี่คือความพยายามที่เราปฏิบัติธรรมให้รู้ธรรมเห็นธรรมหลวงปู่ท่านสอนให้พวกเราได้ศึกษาธรรมะเรียกว่าครูสมาธิคำว่าครูสมาธิเราก็มาเข้าใจแต่เฉพาะคำสอนที่หลวงปู่ท่านลำเลียงเอาไว้ให้เราได้มาอ่านมาศึกษาแต่จริงๆแล้วครูสมาธิที่แท้จริงถึงแม้ว่าเราจะได้ศึกษาเป็นปริยัติก็ตามแต่ต้องมีการปฏิบัติควบคู่กันไปไม่ให้ขาดจิตของเราก็ถูกขัดเกลาอยู่ตลอดเวลาก็จะใสสะอาดขาวสะอาดขึ้นมาเมื่อความสะอาดเกิดขึ้นมาแสงสว่างส่องแสงไปทั่วโลกไม่มีอะไรที่จะปิดกั้นได้เรานั่งอยู่อย่างนี้เวลาญาณมันเกิดก็จะกระจายออกไปไม่มีข้างหน้าไม่มีข้างหลังไม่มีเบื้องล่างเบื้องบนสว่างไปสม่ำเสมอกันถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ไม่ต้องใช้ขันติถ้ายังไม่มีอย่างนี้เราก็ต้องใช้ขันติถ้ามีแล้วเราไม่ได้ใช้ขันติที่ไม่ได้ใช้เพราะว่าขันติมันเป็นปรมัตถะปรมีที่เราได้ปฏิบัติจนจิตของเราอยู่คงที่หนักแน่นมั่นคงอยู่กับศรัทธาเคารพในคำสอนด้วยความดีใจอิ่มใจเบิกบานใจที่เราได้มาศึกษาได้เอาไปปฏิบัตินี่แหละการต่อสู้ถึงเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราแม้ร่างกายสังขารมันจะรุนแรงไปอายุน้อยไปเราก็ยิ่งตั้งใจมากขึ้นไม่ให้การเวลาที่ผ่านไปนั้นเสียประโยชน์หรือวันข้างหน้าเราก็จะไม่ให้เสียประโยชน์เราพยายามที่จะทำจิตรู้ทันต่อนิวรณ์ทั้งหลายรู้ทันต่อกิเลสทั้งหลายกิเลสทั้งหลายมันจะหลอกไปไหนสติปัญญาก็จะรู้ทันคำว่ารู้ทันรู้เหตุที่จิตของเรากำลังปรุงแต่งอยู่เหตุจะทำให้เกิดทุกข์หรือเหตุที่จะทำให้เป็นสุขบางทีผู้ที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ตกอยู่ในอำนาจของกิเลสทั้งหลาย
ก็จะเกิดความลุ่มหลงไปตามกระแสของกิเลสที่เรียกว่าความโลภความโกรธความหลงว่าเป็นของมีคุณค่ามีความสุขก็จะคิดอย่างนั้นจริงๆแล้วถ้าเราปฏิบัติเข้าไปถึงดวงธรรมที่แท้จริงเรามีความพอใจจิตใจของเราก็จะปล่อยวางแม่ชีวิตของเราที่มีอยู่ในปัจจุบันจิตของเราก็จะปล่อยวางไม่มีความทุกข์ไม่มีความเป็นห่วงเป็นใยมีความเชื่อมั่นในจิตของตนเองไม่ได้เสียดายภพเสียดายชาติที่ไม่ได้เสียดายภพเสียดายชาติก็เพราะว่าเรารู้ภพชาติที่เกิดขึ้นมานี้มีแต่ความทุกข์ถ้าจิตของเราเข้าไปสู่ความสงบอยู่กับสติปัญญาอย่างหนักแน่นมั่นคงถาวรแล้วแม้แต่ร่างกายสังขารของเราก็สามารถที่จะเสียสละมอบกายถวายตัวกับธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามอบหัวอกหัวใจของเราให้กับพระพุทธเจ้าไม่มีคำว่าเป็นสองเป็นรองเราจะต้องเป็นหนึ่งอยู่ตลอดเวลานี่แหละความขยันหมั่นเพียรถ้าทำได้อย่างนั้นแล้วได้รับความสงบแล้วบางคนกำหนดภาวนาอยู่เวลาจิตมันปล่อยจิตมันปล่อยวางร่างกายสังขารธาตุขันธ์จิตมันไปรวมอยู่ในอารมณ์สมาธิจิตของเราเกิดแสงสว่างขึ้นมาอยู่ในที่ช่องว่างว่างเปล่าแม้แต่ร่างกายสังขารของตนก็ยังไม่เห็นเมื่อไม่เห็นร่างกายสังขารที่มันเคยทุกข์ในขณะที่จิตของเราได้ธรรมะแล้วความทุกข์ก็สูญหายไปโดยอัตโนมัตินี่แหละการสวดที่เรียกว่าขันติปรมัตถะปรมีสัมปันโนความสุขเกิดขึ้นจากความสงบโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปใช้ขันตินั่งอยู่ตัวของเราก็จะเบาตัวของเราก็จะจิตของเราก็จะสว่างมีความอิ่มมีความสุขเป็นกรณีพิเศษอยู่ภายในจิตใจของตนเองการที่จะต่อสู้กับกิเลสมันมีหลายเรื่องนะถ้าเป็นกระแสของกิเลสที่เรียกว่าตัณหาราคะต่างๆหลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านไปทุรงกรรมฐานอยู่ในป่าท่านจะชอบทรมานลดอาหารบางทีก็7วันถึงจะไปบิณฑบาตครั้งหนึ่งพอเลี้ยงชีพได้มีกำลังเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเท่านั้นไม่ได้คิดว่ารับประทานอาหารฉันภัตตาหารมาทนุบำรุงร่างกายสังขารหรือมาทนุบำรุงกิเลสตัณหาให้แก่กล้ามากขึ้นเรามีกำลังที่จะได้เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาทำจิตให้มันว่างปราศจากกิเลสทั้งหลายปราศจากมารทั้งหลายมีธรรมะเข้ามาครอบครองจิตใจของเราไม่ได้ขาดระยะเมื่อมีธรรมะแล้วก็ให้ปฏิบัติสืบเนื่องต่อไปไม่ว่าเราจะอยู่อริยบทใดก็ตามแต่ถ้าเราเผลอเมื่อไหร่ในขณะที่เรายังตัดกิเลสยังไม่ขาดมารก็ยังตัดไม่ขาดสิ่งเหล่านี้จะเข้ามาแทนความสงบของเราเกิดความวุ่นวายอีกได้จะเสียดายตามภายหลังพอกิจมันถูกถอนดอกจากคุณงามความดีถูกกิเลสเข้ามาครอบงำแล้วก็จะเป็นทุกข์ทำยังไงถึงจะเป็นอย่างนี้อีกทำไมถึงจะเป็นอย่างนี้อีกบ่นแล้วบ่นอีก
ถ้ามันขาดไปแล้วมันเสียมไปแล้วเนี่ยมันการต่อสู้ต้องทวีคูณขึ้นไปอีกอย่างที่เราเคยนั่งสมาธิได้1ชั่วโมง2ชั่วโมงหรือ24ชั่วโมงเราก็จะต้องทำให้มากขึ้นไปกว่านั้นอีกแบบทวีคูณเราเคยนั่ง24ชั่วโมงเราอาจจะนั่งไปเป็น1เดือนนี่ถึงจิตถึงจะเข้ามาสู่สถานเดิมบางคนที่ไม่ได้เผลอตัวมากก็จะเข้าถึงธรรมกับมรรคที่เคยมีอยู่นั้นฟื้นฟูขึ้นมาง่ายไม่เกินอาทิตย์หนึ่งก็จะได้ธรรมะขึ้นมาอีกก็จะมีความสุขมีปีติมีความเบิกบานนี่ธรรมที่กล่าวมานี่ถ้าใครเผลอธรรมก็จะเสื่อมออกจากจิตใจความสุขก็สูญหายไปทุกข์ก็จะเกิดขึ้นมาแทนเพราะฉะนั้นเราให้อยู่สงบอยู่ตลอดเวลาทำจิตให้สงบอยู่ตลอดเวลาสงบจากความโลภความโกรธความหลงพระพุทธเจ้าได้รับรองเอาไว้ว่านัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีในโลกนี่เราพ้นโลกเรามีความสุขเราไม่มีอะไรที่จะติดหรือขัดข้องอยู่ภายในจิตใจเราสำละหมดแล้วความโลภความโกรธความหลงกิเลสกามราคะตัณหาต่างๆเราก็ปล่อยวางไปหมดแล้วอยู่ตรงกลางรู้อยู่ว่ามีกิเลสแต่เราดูอยู่เฉยๆไม่ทำตามกระแสเขาจะสั่งการแบบไหนเราก็ไม่ได้ทำตามเพราะจิตของเราสติปัญญาของเรารู้ทันกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นนี่คือการปฏิบัติธรรมให้พวกเราตั้งใจปฏิบัติแล้วเราก็จะมีความสุขความเจริญเป็นแนวหน้าในการปฏิบัติธรรมเป็นครูสอนสมาธิให้กับรุ่นน้องต่อไปธรรมะจริงอยู่หลวงปู่ท่านสอนในหลักสูตรในหนังสือในตำราเพื่อจะให้เรานี่ได้จดจำแต่จะทำจิตให้สงบนั้นเป็นหน้าที่ของเราไม่ใช่หน้าที่ของหลวงปู่เป็นหน้าที่ของเราที่จะหาวิธีหรือแนวทางที่จะกำจัดกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นให้เบาบางหรือหมดสิ้นไปจากจิตสันดานของตนเองถึงจะเรียกว่าเป็นผู้ได้มาศึกษาเป็นครูสมาธิเราก็สามารถที่จะสอนบุคคลอื่นด้วยความชัดเจนว่าการที่เราเสียสละร่างกายสังขารอันนี้มีประโยชน์ยังไงกับพระพุทธศาสนาความเข้าใจก็จะลึกซึ้งเข้าไปอีกถ้าใครยังปฏิบัติอยู่ในตำรามาเปรียบเทียบว่าเราได้ชั้นนั้นชั้นนี้แล้วอย่าหลงอย่าลืมนะให้กำหนดจิตย้อนเข้ามาในอารมณ์ของเราสิ่งที่เราจะพิสูจน์คือในสังคมต่างๆของโลกที่เรามีอยู่นี่จะมากระทบเห็นกิริยาไม่ยะและมารยาทไม่ถูกหูถูกตาก็แสดงกิริยามารยาทเป็นที่น่ารังเกียจเมื่อเห็นอย่างนั้นเราก็จะเกิดความโกรธเกิดความขุ่นเคืองขึ้นมาจิตใจของเราก็จะเศร้าหมองแต่ถ้าเรามีสติสัพพัญญะว่าสิ่งที่เรารู้เราเห็นนั้นบุคคลที่ทำอย่างนั้นก็เพราะเขายังไม่ได้ปฏิบัติธรรมยังไม่เข้าใจในธรรม
ไม่รู้จักทางที่จะพ้นจากความทุกข์เมื่อเขายังไม่รู้จักทางที่จะพ้นทุกข์ก็จะดึงคนอื่นลงไปสู่ความทุกข์ด้วยกันในเวลาเรามาปฏิบัติอย่างนี้เราถือว่าเป็นผู้พ้นทุกข์ถ้าเปรียบเทียบกับดอกบัวก็ดอกบัวพ้นน้ำพ้นขี้โคลนขึ้นมาแล้วถ้าเราได้ยินเสียงที่ไม่ดีเห็นรูปที่ไม่ดีพูดจาปาใสไม่แพ้ล้อจิตของเราก็จะดิ่งลงเขาไปโคนดอกต้นบัวโคนต้นบัวก็อยู่ในโคนตมนี่แหละจะทำให้จิตของเราล่าช้าไปอีกจนกว่าจะแก้ปัญหานี้ได้การเวลาก็หมดไปการเวลาคำว่าหมดไปมันหมดชั่วโมงหมดวันหมดเดือนหมดปีเป็นระยะยาวนี่แหละเราควรที่จะรักษาเอาไว้จะทำอะไรก็ใช้สติสัพพัญญะใช้ปัญญาไตร่ตรองให้ดีพยายามทำจิตของตนให้เป็นอุเบกขาธรรมในพรหมวิหารธรรมทั้งสี่จิตของเราอยู่เป็นอยู่ตรงกลางถ้าจิตของเราไม่อยู่ในตรงกลางคำว่าเมตตาเมตตาจนเป็นทุกข์ก็มีไม่ใช่พรหมวิหารที่แท้จริงมีเมตตาอยากจะให้คนอื่นได้ดีอยากจะให้คนอื่นทำตามถ้าเขาไม่ได้ปฏิบัติตามก็เสียใจไม่สบายใจเป็นทุกข์เรียกว่าเมตตาเป็นทุกข์ไม่ได้ไปลึกถึงว่าวิบากกรรมของใครของมันเป็นยังไงวิบากกรรมที่เคยสั่งสมมาหลายภพหลายชาติก็จะมาฝังลึกอยู่ภายในจิตใจของเรานี้ทำให้เกิดความโลภความโกรธความหลงทำให้แสดงออกมาทางกิริยามารยาททางกายทางวาจาทางใจเสียงที่เคยไพเราะก็จะเป็นคำพูดแข็งกระด้างนี่ลักษณะที่กิเลสมาเปลี่ยนกระแสจิตของเราไม่ให้อยู่ในความสงบก็จะเป็นทุกข์กลับขึ้นมาอีกจนกว่าที่เราจะรู้สึกตัวการเวลาก็ผ่านไปหลายชั่วโมงบางทีก็หลายวันบางทีก็เป็นเดือนเป็นปีนี่เราลืมไปว่าเราปฏิบัติธรรมเราจะต้องรักษาสติอารมณ์ของตนให้หนักแน่นมั่นคงถาวรไม่เปิดช่องโหว่ให้กิเลสทั้งหลายเข้ามาแทรกแซงจิตใจของตนเองเราจะหนักแน่นอยู่อย่างนี้สติสัมปชัญญะของเรามีเต็มร้อยเราก็จะรู้ทันว่ากรรมของสัตว์โลกแต่ละคนมันต่างกันที่จะมาช้ามาเร็วต่างกันเพราะฉะนั้นเมื่อยังไม่ถึงการเวลาจะทำให้จิตเข้าสู่ความสงบได้ก็หาได้ยากจะทำให้สำลักกิเลสทั้งหลายออกจากจิตใจที่เรียกว่าความโลภความโกรธความหลงที่มันแสดงออกมาทางกิริยามารยาทพูดจาปาศัยหรือร่างกายสังขารก็ยากสำหรับผู้ที่ได้ปฏิบัติมาแล้วก็เป็นเหมือนอย่างเขาเมื่อเป็นอย่างเขาเราก็คิดว่าเขาก็เหมือนอย่างเราในขณะที่เรายังไม่ได้ปฏิบัติธรรมอุเบกขาก็ไม่ยังไม่มีเพราะสติของเราขาดตกบกพร่องไปแต่ถ้าเราได้มาปฏิบัติพิจารณาให้ดีแล้วอุเบกขาธรรมก็เกิดขึ้นวางไม่เป็นตรงกลางถือว่าบารมีของแต่ละคนยังขาดตกบกพร่องอยู่
ในขณะที่บารมียังขาดตกบกพร่องอยู่สติสัมปชัญญะยังไม่พร้อมอารมณ์ต่างๆก็จะแสดงออกมาในคราวที่มีการสัมผัสเพราะฉะนั้นพวกเราได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้เอาไปประพฤติปฏิบัติรักษาสติอารมณ์ของตนให้อยู่ในความสงบให้ได้นี่แหละความสุขถึงจะเกิดขึ้นกับพวกเราเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาได้กล่าวธรรมะขึ้นมานี้ก็อยากจะให้พวกเราทุกๆคนหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายหลุดพ้นจากมารทั้งหลายหลุดพ้นจากนิวรณ์ที่ครอบงำจิตใจของเราอยู่ให้สติอารมณ์ของเราตั้งอยู่ตรงกลางที่เรียกว่าอุเบกขาธรรมให้พิจารณาตามกระแสของกรรมแต่ละคนมันมีข้อแตกต่างกันคนไหนที่ได้ฟังธรรมะมีสติปัญญาที่ได้สั่งสมบารมีมามากก็จะเข้าใจง่ายแต่สำหรับผู้ที่สะสมคุณงามความดีไม่น้อยก็จะมีความร่าช้าต่างกันเป็นเรื่องธรรมดานี่ถึงเรียกว่าอุเบกขาธรรมเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทุกคนที่มาบวชชีพราหมณ์ในวันนี้ก็ให้พากันตั้งใจรักษาอารมณ์จิตของตนให้อยู่ในสมาธิมีวิริยะมีความเพียรมีสติสัมปชัญญะมีขันติอยู่ภายในจิตใจของตนให้มีความรู้สึกประคับประคองจิตใจของตนเองอยู่ตลอดเวลาธรรมะถึงจะไม่ได้เสียมออกจากจิตใจของตนทุกๆคนถ้าทำได้อย่างนี้ก็จะเจริญในธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดชีวิตหวังว่าทุกคนที่มาปฏิบัติวันนี้ก็จะได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้เอาไปปฏิบัติถึงแม้ว่าเราจะลาศึกขาไปแล้วไปอยู่ที่บ้านของตนเองก็เอาไปปฏิบัติที่บ้านไม่เชื่อว่าไปถึงบ้านแล้วไม่ได้ปฏิบัติอีกเนี่ยก็จะถูกกิเลสเข้ามาครอบงำอยู่เหมือนเดิมนี่งานเก่าก็สามารถก็ถูกกิเลสเข้าครอบงำไม่สามารถที่จะชำระมารทั้งหลายเหล่านี้ออกจากจิตใจได้ถ้าเรามีความตั้งใจก็สามารถที่จะชำระได้เป็นวรรคเป็นตอนไปเรื่อยๆผลสุดท้ายก็จะเห็นผลในความบริสุทธิ์ของเรามีคือความสงบเมื่อเห็นผลในความสงบความสุขก็จะเกิดขึ้นกับทุกๆคนเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดแห่งการอธิบายธรรมะมาโดยย่ออย่างนี้หวังว่าทุกๆคนได้ยินได้ฟังแล้วก็จะได้นำไปประพฤติปฏิบัติให้จิตของตนเองสูงส่งขึ้นไปสู่สวรรค์หรือพระนิพพานถ้าใครรักษาไม่ได้ปล่อยให้กิเลสทั้งหลายเข้ามาครอบงำจิตใจของตนเองตกอยู่ในความมืดจิตก็จะตกไปในที่ต่ำอย่างน้อยก็ไปเป็นสัมภเวสีหรือสัตว์เดรัจฉานเปรตหรือสัตว์นรกทั้งหลายอย่างนี้คือความหลงเพราะฉะนั้นทางที่ตกต่ำอย่างนั้นไม่มีใครชอบสิ่งที่เราชอบคือสวรรค์เพราะมันเป็นทิพย์สมบัติอยู่บนสวรรค์สวยทิพย์สมบัติมีความสุขในทางใจโดยอัตโนมัติถ้าตกไปในที่ต่ำก็จะมีความทุกข์อยู่ภายในจิตใจอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้นะหวังว่าทุกคนที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้นำไปประพฤติปฏิบัติให้ได้ธรรมะดังที่กล่าวมานี้ทุกๆคนเทอญ